เด้อเด้อเด้อขัดยังวะโอเคฮะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมกับมาสเตอร์ครับวันนี้ในอัปเดตคร่าวๆนะฮะจริงๆต้องลงตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมแต่อันนี้อัดวันอังคารหรือว่าเหี้ยลืมโอเคช่างมันครับอัปเดตประจำวันที่24ตุลาคมราได้ไงว่ามันไม่มีรอเลยโอเคช่างมันครับโอเคมาเลยดีกว่านี่ครับอัปเดตสวนมันกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่ม BGM ใหม่นะฮะคือเสียงแบ็คกราวด์ปะน่าจะใช่นะโอเคสวนปรับปรุงใหม่ฮะและไอ้ยังยัดไอ้นั่นได้อยู่นะโอเคสนามใหม่ครับไล่แรงโน้มถ่วงนะฮะตั้งแต่ไอ้เหี้ยนั่นแหละอะไรวะแล็บด็อกเตอร์เฮลสัตว์เล่นนี้ไม่ได้เหี้ยโอเคเพิ่มตู้สุ่มด็อกเตอร์เฮลมาฮะใช้15เหรียญในการสุ่มฮะมีปีกด้วยนะฮะแล้วก็เซตใหม่มาเลยไอ้สัตว์เอ้ยนี่เป็นอย่างเงี้ยตัวอย่างสีอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงไว้อะไรโอเครายละเอียดชุด Half Tank Tail ช่างมันฮะไปกดดูเองแล้วกัน เพิ่มไอเทมใหม่ในร้านค้านะฮะปีกใหม่ใช่ไหมปีกอะไรน่าจะปีกไอ้นั่นแหละไอ้มาใหม่อ่ะปีกเขาเรียกอะไรวะ Royal อะไรอะไรร้านค้าแลกเปลี่ยนเพิ่มมาอีก Special ทั้งหมดอีก9ชนิด What อ๋อพวกมึงเยอะไอสัตว์เซตใหม่เนี่ยฝุ่ยแล้วก็นี่ครับตู้ใหม่นะฮะใช้เหรียญทองไม่มด1ชิ้นนะฮะในการสุ่มน่าจะหายากนะเพราะใช้1เหรียญเนี่ยโอ้โหก็เป็นฮาโลวีนนี่ผีมากินะฮะจ้ะตามนี้เลยฮะก็สวยนะก็แค่นะแล้วก็มาอีกอันครับใช้เหรียญเงิน1อันสุ่มนะครับโอเคเป็นบูสเตอร์อันเดียวโดดๆด้วยนะเหี้ยน่าจะหายากน่าจะเหรียญทองมั้งใช่ปะเอ๊ยยังไม่มี TR ด้วยถ้าโพสนี่โอ้โหเหี้ยของไก่กาปลากระป๋องเยอะมากโอเคนี่ครับกระดานออนไลน์นะมากับไมค์แก้วสุโคยนี่ครับมีถึง300นาทีฮะต่อ1วันใช่ไหมไอ้300นาทีเนี่ยเอ้ยถามจริง300นาทีกี่ชั่วโมงครับอันนี้1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงลบไป13ชั่วโมงละถ้าลบไปก็คือ5ชั่วโมงครับเย็ดเค5ชั่วโมงแล้วมังกรมาใหม่ครับไอ้มังกรสุดแพงแน่นอนครับน่าจะขายเป็นพันนะฮะไอ้2ตัวนี้มังกรซีกฟรีดกับจะจางไปไหนเซราฮานะฮะเซราฮาอะไรอย่างนี้นะนะฮะนี่ครับทำพันธสัญญามังกรโบราณนี่ครับมาใหม่นะฮะเพียบเลยใช้เหรียญด็อกเตอร์เฮลด้วยนะเอ้าจริงดิอ้าวกี่เหรียญในสัตว์บอกไหมใช่ไหมบอกว่าเนี่ยมันเขียนอะมีเหรียญด็อกเตอร์เฮลจำนวน3เนี่ยก็ต้องใช้เหรียญด็อกเตอร์เฮลดิเนาะนะฮะแล้วก็มาปีฉลูปีวัวนั่นเองนะครับเนี่ยน่ารักมากเลยสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นเมดนะสวยแล้วก็เซตนักบุญครับไอสัตว์ไอเหี้ยมึงมาทั้งดันเจียนไหมเซตชุดเกาะมาแล้วใช่ไหมเซตนักเวทฤดูนักบุญจ้ะเอาเข้าไปอุ้ยแต่เฮ้ยน่าสนใจตรงนี้นี่น่าสนใจตรงนี้เว้ยเยี่ยมนะฮะนะฮะชุดเอสแม่งสวยกว่าชุดเอดูดิชุดเอสีขาวสวยชุดเอสีขาวถ้าผู้ชายใส่สวยสีของผู้หญิงมันไม่เท่เท่าไหร่นะฮะแคชช็อปไอเทมอัปเดตมันมีไอเทมกูเติมเองแพ็กเกจฮาโลวีนนะนี่ครับอัปเดตมาโอ้โหก็ราคาก็พอประมาณอยู่นะเรทแคชเดือนนี้มัน125ใช่ไหมพัดลมติดเพื่อกินเลข12,400หาร125ตกอยู่ที่99บาทนั่นเองนะถ้าซื้อในกลุ่มเพลติดเหี้ยเลยโอเคนะฮะเนี่ยผมก็จะซื้ออยู่แม่งสวยมากเลยโอเคอีเวนต์อัปเดตครับก็มา3อีเวนต์นะโอเคไปดูกันปุ๊บอีเวนต์แรกครับเก็บรอบด่านไล่แรงโน้มถ่วงนะฮะส
ซึ่งแม่งทิ้งไอ้ด่านแล็บด็อกเตอร์เฮลไปแล้วนะหรือว่ายังมีอยู่ไม่รู้นะถ้ามีอยู่ก็เก็บยาวอ่ะจริงๆโอเคเล่นครบ20รอบนะก็ได้เหรียญดร.เฮล10ชิ้นเหรียญเงินแม่มด10ชิ้นนะฮะ40รอบได้เหรียญดร.เฮล10ชิ้นกล่องของดร.เฮล1ชิ้นเหรียญทองแม่มด10ชิ้นนะฮะก็สุ่มยาวๆไป60รอบนะฮะได้กล่องดร.เฮล3ชิ้นเหรียญเงินแม่มด10ชิ้น80รอบนะฮะจะได้กล่องของรับดร.เฮล5ชิ้นกล่องทองแม่มด10ชิ้นเพิ่งกินมาม่ามาโอ้กินหึงเลยเฮียโอเคนี่ครับด่านไม่ใช่ด่านออนไลน์นะฮะเฉพาะเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะฮะไอ้เฮียนี่เซ็งฮะเพราะกูออนไม่ครบหรอกกูไปเล่นเกมอื่นโอเคออน5ชั่วโมงจะได้กล่องทองแดง1ชิ้นเพิ่ม MP 200% 10ชิ้นกล่องฟินิกซ์นิรันดร์ดับสูงก็คือกล่องที่แบบเปิดได้แล้ว2ชิ้นน่ะเปิดไอเทมได้2ชิ้นน่ะพื้นหลังสีแดงเข้าใจป่ะไม่ได้ตามดรอปอ่ะโอเคจำนวน1ชิ้นนะครบ10ชั่วโมงนะฮะกล่องเงิน1ชิ้นเพิ่ม EP 200% 10ชิ้นกล่องนิรันดร์เหมือนกันเลยใช่ไหมแค่เปลี่ยนจากกล่องทองแดงเป็นกล่องเงินกล่องไม่ใช่15ชั่วโมงนะฮะได้กล่องทอง1ชิ้นปริศนาระดับพิเศษ1ชิ้นเอามาทำเหี้ย1ชิ้นก็เปิดได้พวกอาร์กอนนี่เหี้ยเพิ่ม EP 200% 10ชิ้นนะแค่มีกล่องทองแค่เข้ามานะโอเคออนไลน์ครบชั่วโมง20ชั่วโมงแล้วกล่องเพชรปริศนา3ชิ้นกล่องก็เพิ่ม 200% 10ชิ้นนะฮะออนไลน์25ชั่วโมงได้กล่องฟินิกซ์นิรันดร์ดับสูง3ชิ้นกล่องเพชร1ชิ้นเพิ่ม 200% 10ชิ้นนะฮะ30ชั่วโมงจะเยอะไปไหนวะไอ้เหี้ยนิรันดร์ดับสูง5ฟินิกซ์ก็แหละกล่องเพชร1แล้วก็อันนี้ครับเพิ่ม MP 200% 50ชิ้นนะฮะตั้งแต่เวลา28ตุลาถึง19พฤศจิกายนก็นานอยู่นั่นแหละปิดทำไมวะโอเคเช่นปีฉลูก็เหมือนเดิมครับได้เก็บครบ2ชิ้น4ชิ้นอะไรอย่างงี้ก็มาแลกในพวกเทลบุ๊กนะฮะโอเคก็ตามนี้เลยหมดแล้วแหละหมดแล้วแล้วมันสิ้นสุดกิจกรรมอะไรบ้างวะมันบอกไหมนี่มันต้องดูในนี้เอาไปทำไมวะแล้วเดินหาก่อนนี่ครับสิ้นสุดกิจกรรมตามนี้เลยนะฮะอะไรบ้างวะเนี่ยต้อนรับผู้เล่นแล้วก็นักวิ่งหน้าใหม่ปีชวดหมดไปเล่นกับ R วิ่งใช้ R แล้วก็อะไรวะแจกไอเทมทั้งเซิร์ฟเวอร์คืออะไรวะลืมหมดละโอ้ยเฮียนี่เองโอเคอยากให้แจกแล้วก็นี่ครับเลเวลอัพรับไอเทมที่ตามเลเวลใช่ไหมกูจำทาแล้วจะได้กล่องทองกับกล่องเพชร1ชิ้นแน่อีอีแหมเก่งจริงๆเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้